คล็ดลับการหาหุ้นหลายเด้งของฟรานซิสโชว์ฟรานซิสโชว์ได้รับฉายาว่า Buy Bargain and Special Situation นั่นหมายความว่าโชว์เขาจะชอบซื้อหุ้นในราคาที่ต่อรองเยอะๆในราคาถูกๆและจะอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่บริษัทนั้นๆเกิดปัญหาแล้วเข้าไปซื้อหุ้นในราคาที่ถูกโดยโชว์มีหลักการในการค้นหาหุ้นหลายเด้งอยู่ด้วยกัน3ประการคือข้อ1คือ Margin of Safety หรือช่องว่างแห่งความปลอดภัยโชว์จะมองว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะให้ปลอดภัยที่สุดนั่นคือจะต้องซื้อหุ้นในราคาที่ถูกที่สุดหลังจากที่เขาได้ราคาหุ้นที่แท้จริงแล้วเขาจะพยายามตั้งไว้ว่าเขาจะซื้อหุ้นนั้นๆในราคา 50% ของมูลค่าที่แท้จริงได้หรือไม่ถ้าเขาสามารถทำได้เขาก็จะได้หุ้นที่ราคาถูกมากซึ่งโชว์มักจะมีนิสัยที่พยายามจ้องหาโอกาสในการซื้อหุ้นในราคาถูกข้อที่2โชว์มองว่าการซื้อหุ้นก็เหมือนการซื้อเสื้อผ้าคุณผู้ชมหลายท่านคงคุ้นพอคุ้นเคยนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ห้างสรรพสินค้าลดราคาเสื้อผ้าลงเหลือ 50%ผู้คนก็จะแห่กันเข้าไปซื้อโชว์ก็มองเช่นเดียวกันว่าเขาจะพยายามมองหาซื้อหุ้นคล้ายๆกับการมองหาซื้อเสื้อผ้านั่นคือเขาจะรอจังหวะจะโคนที่ราคาหุ้นนั้นจะมีราคาลดต่ำลงมามากๆอาจจะถึง 50% แล้วค่อยเข้าไปซื้อและข้อสุดท้ายในการหาหุ้นไหลเด้งของโชว์ก็คือเขาพยายามสร้างกลยุทธ์แบบที่เราเรียกกันว่าตีแตกนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่เขามั่นใจว่าเขาสามารถซื้อหุ้นที่ดีที่มีในราคาที่ถูกมากแล้วเขาจะไม่ลังรอที่จะลงทุนอย่างเต็มที่เขาจะทุ่มเทเงินลงไปให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ได้หุ้นดีในราคาถูกและจำนวนมากและนั่นคือกลยุทธ์ทั้ง3ข้อในการหาหุ้นไหลเด้งของฟรานซิสโชว์ครับ